ภาพเปิดมาจากมาสเตอร์โจนินนะครับครูโจโรงเรียนบ้านโป่งคลิปนี้นะครับเราไปกันที่โบราณสถานคอกช้างดินนะครับอยู่ที่อู่ทองเขาคอกก็ได้คุณสุภมาศนะครับเป็นนักโบราณคดีชำนาญการจากสำนักศิลปากรที่2เนี่ยมาให้ข้อมูลผมแบ่งคลิปออกเป็น3ประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือสำรวจโบราณสถานในละแวกนี้แล้วก็พบว่าที่จริงแล้วมันเป็นเทวสถานอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่12นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยคนเคยเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นคอกขังช้างหรือว่าพเนียรช้างแต่พอคุณนกเขาเริ่มศึกษาดินตะกอนเนี่ยก็พบว่าที่จริงมันเคยเป็นสระน้ำมาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วส่วนประเด็นที่3เนี่ยมันเป็นสมมติฐานต่อเนื่องนะครับก็คือชุมชนที่เนี่ยมันจะอยู่อาศัยมาในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง14ในช่วงนี้เองที่มันเกิดกระแสการก่อสร้างเจดีย์เนื่องในพุทธศาสนานะครับในละแวกอู่ทองแล้วก็เมืองต่างๆนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่14เป็นต้นไปตัวโบราณสถานคอกช้างดินเนี่ยที่ตั้งมันก็คืออยู่บริเวณเนี่ยเชิงเขาเนี่ยที่เราเห็นตรงทางนี้เขาเรียกเขาคอกนะคะตรงเขาคอกนี่ก็จะมีตัวน้ำตกคุ้มม่วงเป็นลำน้ำสำคัญที่ไหลลงมาจากเขาคอกแล้วก็ไหลพื้นที่ราบตรงนี้แล้วมันจะตัวลำน้ำเนี่ยมันจะลงไปรวมกับตัวแม่น้ำจระเข้สำคัญแต่ว่าพอเราศึกษาร่องรอยทางน้ำเดิมเนี่ยเราพบว่าไอ้ตัวร่องน้ำมันเนี่ยจริงๆมันเคยโดนบังคับให้ไหลลงไปที่ใกล้ๆคูเมืองคูทองด้วยโบราณสถานอันนี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกว่าคอกช้างดินอันเนื่องมาจากตัวสิ่งก่อสร้างที่มันเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยดินเป็นคันคล้ายๆตัวคอกขังสัตว์จับสัตว์ซึ่งตัวคันดินอันนี้มันมีอยู่4แห่งนะคะแต่ว่าที่เห็นปรากฏเป็นแนวคันดินชัดๆเนี่ยมันจะมีอยู่3แห่งก็คือหมายเลข1นะคะหมายเลข2ซึ่งจะอยู่ในที่ราบเลยอยู่ทางตอนล่างเลยนะคะแล้วก็หมายเลข3หมายเลข4เนี่ยอยู่ตรงนี้เองมีลักษณะเป็นแอ่งเนี่ยเขาก็มักจะอ้างอิงว่าบริเวณนอกเมืองอู่ทองเนี่ยปรากฏแนวที่เขาเรียกว่าพเนียรของช้างที่ชาวบ้านเรียกว่าคอกช้างดินมันก็เลยกลายเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลมุขปาฐะแล้วจนกระทั่งช่วงประมาณปี2509ซึ่งสมัยนั้นก็คือคุณสมศักดิ์รัตนคุณปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านก็เป็นนักโบราณคดีที่ศึกษาขุดแต่งโบราณสถานหลายแห่งในเมืองอู่ทองแล้วก็ท่านก็เข้ามาสำรวจและศึกษาบริเวณกลุ่มโบราณสถานนี้ปรากฏว่าท่านขุดฐานศิลาแรงเนินดินตรงนี้มันไปเจอฐานศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะบนฐานศิลาแรงเนี่ยเขาเจอรูปเคารพก็คือตัวมุขลึงเอกมุขลึงตัวศิวลึงที่มีรูปหน้าพระศิวะประดิษฐานอยู่ตรงตัวศิวลึงนะคะแล้วก็นอกจากการขุดค้นเจอเนี่ยปรากฏว่ามีประวัติการเจอศิวลึงอีก3องค์ซึ่งเราไม่รู้แน่ชัดว่าเจอจากตรงไหนแต่เจอจากเนินศิลาแรงอะไรต่างๆที่มันเจอกระจัดกระจายทั่วบริเวณเนี่ยคุณสมศักดิ์เขาก็สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นเขตของพราหมณ์แล้วก็คอกช้างดินที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหน้าที่ในการจับขังช้างแต่น่าจะมีหน้าที่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับการเป็นสระน้ำเพราะว่าปกติศาสนสถานของพราหมณ์ฮินดูเนี่ยมักจะมีน้ำมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวโบราณสถานเพราะว่ามักจะใช้น้ำในการทำพิธีกรรมมาปี2540ก็ทางกรมศิลป์ก็มีโครงการสำรวจทำผังแล้วก็ศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่นี้ครั้งหนึ่งนะคะก็ไอ้ผังอันนี้ทำขึ้นปี40ซึ่งนอกมาเป็นนักโบราณคดีในโครงการทดลองขุดค้นครั้งแรกบนคันดินคอกช้างดินหมายเลข3เจอแท่นฐานเป็นแท่นเหมือนแท่นทำพิธีกรรมเตี้ยๆประมาณสัก 30-40 เซนเท่านั้นเองก่อด้วยศิลาแรงในผังรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราไปเจอภาชนะใบนั้นที่เป็นกระปุกบรรจุตัวเหรียญมีจารึกสิงห์ทวารวดีสวรปุญญา3เหรียญ นะคะแล้วก็แท่งเงินตัด38ชิ้นอันนี้จำได้แม่นนะอยู่ในภาชนะใบเดียวกันใบเล็กๆเนี่ยก็จะเจอบรรจุตกอยู่ใกล้ๆตรงทางขึ้นมันจะเป็นทำเป็นอัฐจารย์รูปครึ่งวงกลมง่ายๆเพื่อที่จะขึ้นไปตรงแท่นตรงกลางแล้วก็ตัวกระปุกนี้มันตกอยู่ข้างๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะต้องไปคิดต่อว่าจริงๆแล้วเหรียญกลุ่มเหรียญสีทวารวดีสวรปุญญาเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเหรียญที่ทำในพิธีกรรมทางพราหมณ์เป็นหลักก็ได้เรามาได้ขุดตรวจตัวในคอกในอะไรโดยตรงก็ประมาณปี4546เราๆนั้นนะเรามีการเอาตะกอนดินในชั้นล่างสุดซึ่งเป็นตะกอนดินเหนียวไปวิเคราะห์หาละอองเรนูของพืชปรากฏว่าพืชพันธุ์ที่มันเจอเนี่ยเป็นพืชพันธุ์พวกตระกูลของพืชน้ำพวกสาลายพวกผักขาเขียดพวกอะไรทั้งหลายก็
็คือไม่ได้มีหน้าที่การใช้งานที่มันเรื่องเกี่ยวสัมพันธ์กับช้างเลยแต่มันทำหน้าที่เป็นสระกักเก็บน้ำมาโดยตลอดจนกระทั่งระยะสุดท้ายที่คนน่าจะทิ้งพื้นที่ชุมชนมันล้างเนี่ยปรากฏมันเกิดภาวะที่เรียกว่าไอแองกี้บูมสาหร่ายบูมอ่ะมันจะเกิดในภาวะที่แบบหนองน้ำหรืออะไรที่คนไม่ดูแลมันแล้วอ่ะแล้วสาหร่ายมันจะแบบโตเต็มที่อ่ะมันก็จะเจอพวกสปอร์พวกอะไรของสาหร่ายเนี่ยอยู่ในชั้นดินบนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยไอพวกเนี้ยก็คือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีฟังก์ชันที่มันสัมพันธ์กับตัวศาสนสถานประจำศาสตร์พิธีกรรมเป็นเรื่องของพราหมณ์เป็นหลักนะฮะที่โบราณสถานหมายเลข12เจอเหรียญอารัก1เหรียญเป็นเหรียญที่อยู่ในสมัยราชวงศ์อับบาซียะแต่เราคิดว่าเขาคงเอามาในฐานะที่เป็นของที่ระลึกแล้วมาใช้ในพิธีกรรมด้วยเรามีการขุดตรวจชั้นบริเวณริมลำห้วยซึ่งมีร่องรอยเศษหม้อเศษหายเยอะแยะซึ่งปกติร่องรอยเศษหม้อเศษหายก็จะเป็นร่องรอยที่แสดงถึงว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นอยู่อาศัยหุงหาอาหารก็ปรากฏว่าที่นี่มีช่วงการอยู่อาศัยใช้พื้นที่ระยะเดียวชั้นประมาณ1เมตรซึ่งถ้าดูประเมินจากโบราณวัตถุที่เจอเนี่ยนับตั้งแต่ตัวศิวลึงซึ่งกำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่12ตามรูปแบบศิลปะนะคะเหรียญมีจารึกศิลวาราวดีสวรปุญญาเป็นอักษรแบบปารวะภาษาสันสกฤตนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์กำหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่12เช่นกันเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถังเจอหลายชิ้นจากการถูกแตกโบราณสถานที่พบตัวเหรียญเครื่องถ้วยชุดนี้เป็นเครื่องถ้วยเคลือบสีเขียวมีอายุในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่13นะคะแล้วก็เหรียญอาลัยช่วงพุทธศตวรรษที่13-14แสดงว่าการใช้งานพื้นที่นี้ใช้งานตั้งแต่ช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่12มาถึงช่วงพุทธศตวรรษที่14หลักฐานหลังจากนี้ไม่ชัดนะคะว่ามันมีการใช้งานหลังจากนี้หรือเปล่าแต่เข้าใจว่าน่าจะทิ้งหลังไปแล้วความสำคัญของพื้นที่ชุมชนพานตรงนี้มันจะลดลงมันจะกลายเป็นว่าพื้นที่ทางพุทธศาสนาและทวงปรวะเข้ามาแทนที่ในช่วงพุทธศตวรรษที่13-14แล้วมันจะกลายเป็นว่าพื้นที่บนยอดเขาถูกใช้งานคึกโครมในบริเวณข้างบนแทนด้านล่างตรงนี้จะเบาบางและวันนี้มากับเจ้าหน้าที่ทางกรมศิลป์ด้วยนะครับสำนัก2คุณนกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ชำนาญการแล้วก็คุณปรัชญาอยู่ที่คอกช้างดินนะตอนนี้สมมุติถ้าผมไม่เชื่อการกำหนดอายุจากศิลปกรรมอะครับแล้วเราลองเรนูอะไรอย่างนั้นมันแบบบอกอายุได้ไหมที่มันอยู่ในต้องเอาไปเดตติ้งค่ะแต่นกไม่ได้เอาไปเดตจริงๆแล้วถ้าจะเอาไปเดตติ้งมันต้องเอาไปตอนที่ขุดตรวจปีแรกในพื้นที่อยู่อาศัยค่ะแต่เผอิญว่าตอนนั้นค่าใช้จ่ายในการเดตติ้งมันก็แพงไม่มีเงินเราอยู่ตรงบริเวณที่มันเป็นลำห้วยน้ำตกภูม่วงนะคะแต่ว่ามันไม่มีน้ำนะคะอย่าตกใจเรากำลังจะข้ามห้วยแล้วค่ะเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาปูศิลาแรงตัดพื้นตลอดก็คือจริงๆทั้งบริเวณพื้นที่ของวรรณอุทยานทางตอนล่างเนี่ยคือมีแต่พวกโบราณวัตถุพวกร่องรอยของสิ่งก่อสร้างที่เป็นแท่นฐานจากสร้างฐานกับทางนั้นเลยนี่จะเป็นโบราณสถานที่พบเอกมุกคลึงนะครับปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทองก็เป็นฐานขนาดใหญ่ข้างบนถ้ามีอาจจะเป็นเครื่องไม้หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ฐานขนาดใหญ่อันนี้แหละที่พบตัวเอกมุกคลึงศิวลึงเนี่ยแตกเป็น2ชิ้นก็คือปกติตัวองค์ศิวลึงกับตัวฐานเนี่ยถ้าเป็นสมัยหลังๆเนี่ยมันจะแยกกันแต่ว่าเอกมุขลึงองค์เนี้ยนะคะจะตัวศิวลึงองค์ศิวลึงเนี่ยจะติดอยู่กับตัวแท่นฐานฐานโยนีเลยแต่ว่าตอนที่เจอเนี่ยมันแตกหักเป็นชิ้นนะคะเขาก็มีการเอาไปซ่อมประกอบคงคืนรูปให้เหมือนเดิมนะคะซึ่งเราเข้าใจว่าก็คงเป็นฐานศิวลึงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เหลือฐานที่ให้เราเห็นซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับทางด้านอนุที่เราเห็นว่าอันนั้นเป็นลักษณะดั้งเดิมที่เราขุดเจอก็คือเห็นหินเรียงอยู่ยกระดับแล้วมันจะมีบุกฐานขึ้นเหรียญอารัตเจออยู่ตรงประมาณแถวนี้ค่ะตรงไหนตรงนี้เป็นกลุ่มอาคารนะครับ
จะเห็นได้ว่ามันเหมือนกับเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะอันนี้จะเป็นอาคารหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นสองอาคารอันนี้ก็จะเป็นอีกอาคารหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันใช้แรงก่อรับพื้นล่างนะครับผมเข้าใจว่าข้างบนอาจจะเป็นเครื่องไม้หรือเปล่านะครับทั้งสามอาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยวางผังตามพื้นที่อะเนาะคืออันนี้ก็ชิดขอบเนินซ้ายอันนี้ก็ชิดมาทางขอบเนินขวาแล้วก็ไม่ได้มีแกนที่มันเน้นไปทางทิศใดทิศหนึ่งชัดนักเหมือนสร้างตามภูมิประเทศมีคำถามครับว่าเนื่องจากว่าอาคารที่เจอเนี่ยมันอยู่ในศาสนาพราหมณ์ใช่ไหมฮะอาคารเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะเป็นลักษณะเดียวกับปราสาทหินเขมรนะครับต้องไม่คิดว่าอย่างนั้นต้องคิดว่ามันเป็นแท่นพิธีกรรมง่ายๆเลยนะคือเราคงไม่ได้รับเอาแบบรูปทรงสิทธะหรืออะไรแบบนี้มาเป็นพิธีกรรมทวาราวดีมันกว้างมากอายุมันเป็นร้อยปีเราพอจะทราบได้ยังไงว่าเจดีย์หินก่อจำนวนมากที่มันอยู่บนยอดเขามันอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่14เรากำหนดอายุจากโบราณวัตถุเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าเรามีการขุดตรวจชั้นการก่อสร้างเพื่อที่จะดูว่าโบราณสถานเนี่ยมันสร้างในช่วงไหนสมัยไหนแล้วตรวจสอบจากตัวโบราณวัตถุที่มันเจอในระดับชั้นการก่อสร้างทีนี้ไอ้ตัวเจดีย์ที่ผู้หางนาคเนี่ยเราขุดตรวจฐานรากแล้วใต้ในระดับฐานรากที่แบบก่อนที่เขาจะเตรียมพื้นที่ก่อเจดีย์หินเนี่ยมันเจอภาชนะบรรจุพระพิมพ์ซึ่งเป็นกลุ่มพระพิมพ์อิทธิพลศิลปะปาละซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่14ทั้งหมดแล้วก็รูปแบบตัวอักษรที่มันมีบางองค์มีจารึกก็กำหนดอายุอยู่ในช่วงเดียวกันเราก็เลยได้ค่าอายุของสิ่งก่อสร้างพวกนี้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่14เป็นต้นมาแต่มันอาจจะมีเจดีย์หรือว่าโบราณสถานองค์อื่นที่เรายังไม่ได้ศึกษามันอาจจะมีอะไรที่มันเก่ากว่านี้ก็ได้แต่ว่า2องค์ที่ขุดมาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็โบราณสถานในเมืองอูทองหลายๆแห่งเนี่ยก็ปรากฏหลักฐานการซ่อมขยายในช่วงพุทธศตวรรษที่14อย่างเช่นหมายเลข1หมายเลข2ที่เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่อะ